มาดูกันว่ากระเป๋าที่1ชั่วโมงเนี่ยกระเป๋า1ชั่วโมงเนี่ยของเราจะเป็นอะไรอันนี้คือจะเป็นกระเป๋าเราเดินไปข้างในกันค่ะจอดรถแล้วนะข้างในเขาเราก็มาถึงข้างในทาร์เก็ตแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาแปลกๆนะคะพูดภาษากลางภาษาไทยเนาะปกติจะพูดภาษาอีสานคือหนิงตั้งใจว่าคลิปไหนที่หนิงจะพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวข้างนอกหนิงก็จะพูดเป็นภาษากลางนะคะเพราะว่าจะได้เข้าใจง่ายเนาะเพราะว่าคลิปกินก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายวันนี้นะคะหนิงจะพาโอจินไปซื้อพวกเราจะไปซื้อนมซื้อไข่ซื้อแพมเพิร์สกันนะคะวันรู้สึกว่าเมื่อวานห้างเขาจะเปิดแบบเต็มรูปแบบนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะไปห้างใกล้บ้านก่อนนะคะแล้วก็จะดูบรรยากาศกันซิว่าหลังจากที่แบบว่าเขาเปิดแบบทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราค่อยไปห้างใหญ่กันอีกทีนึงเนาะมาดูกันว่าออกไปข้างนอกบ้านประมาณ1ชั่วโมงที่จะไปซื้อของซื้ออาหารซื้อของใช้กันเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแบบว่าอย่างที่บอกว่าอเมริกาก็อันดับ1 นะคะที่ว่าติดโควิดเนาะแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์เนาะเพราะว่าเวลาที่เอาโอจินไปนั่งรถนะคะนั่งรถก็จะต้องแบบฉีดให้หมดเลยนะแอลกอฮอล์นี่คือขาดไม่ได้แล้วก็จะมีไดเปอร์นะคะแพมเพิร์สของโอจินเผื่อว่านางปวดหนักปวดเบากระทันหันแต่ว่าส่วนใหญ่นางก็ไม่ค่อยแล้วก็ที่เช็ดก้นของเด็กนะคะเป็นของเด็กนะอันนี้อ่ะของเด็กเนาะก็จะมีหน้ากากของแม่กับลูกโอจินคือโอจินเขารู้ว่าเวลาไปข้างนอกเขาต้องใส่หน้ากากนะคะก็จะเป็นแบบของแม่ของลูกเนาะแล้วอะไรอีกน้ำนี่คือขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่านางจะต้องกินไป1ชั่วโมงนางก็ต้องกินน้ำนะคือเราต้องให้นางอิ่มก่อนออกไปนะแล้วก็มีมันฝรั่งอบแห้งของเด็กใส่งาดำนะคะติดไปด้วยเผื่อว่านางงงเงี้ยเราก็ให้นางกินเนาะอะไรอีกทีแล้วก็กระเป๋าของแม่นะคะก็จะมีตังนะคะตังอยู่ในนี้นะกระเป๋าของแม่นะคะแล้วก็มีรายการว่าซื้ออะไรแล้วก็ถามได้ก็คือโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ต้องติดไปด้วยนะนี่ก็คือแบบว่าชีวิตยุคโควิดเนาะเตรียมเสร็จแล้วก็คือกุญแจรถนะคะกุญแจรถแล้วก็แอลกอฮอล์เจลนะล้างมือนะขาดไม่ได้นะอันนี้เนี่ยป่ะพร้อมแล้วเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าค่ะพร้อมแล้วไปเลยไปเลยป่ะไปช้อปปิ้งกันช้อปปิ้งไทม์บายเขาจะมีสต็อปไซน์นะคะสต็อปไซน์ก็คือเราต้องหยุด3วินาทีเพื่อมองดูซ้ายขวาหน้าหลังนะคะว่าไม่มีรถรอดเราถึงไปได้นะคะคันไหนหยุดก่อนต้องไปก่อนนะคะสต็อปไซน์อย่างเงี้ยค่ะหยุด1 2 3เรามาก่อนเราไปก่อนแม้จะมีรถอยู่ฝั่งด้านนู้นก็ตามนะคะกล้องอาจจะเวียนหัวหน่อยนะคะเพราะว่าถือด้วยแล้วก็ขับรถด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไอ้ขามาขาที่ตั้งมาเพราะว่าจะแบบ
มีลูกด้วยเนาะมันก็จะยากเดี๋ยวถอดเข้าถอดออกก็เลยเอาสะดวกแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะเลยไฟแดงหน้าไปแล้วก็จะถึงแล้วค่ะถึงตรงห้างทาร์เก็ตที่เราจะไปนะคะคือจริงๆปกติเนี่ยทำแต่คลิปกินนะมันก็จะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากมายนะพอมาทำเป็นคลิปเป็นเหมือนเป็นวอล์กอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเขินๆนิดนึงเนาะเพราะว่ามันต้องพูดแล้วก็แบบอธิบายให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเราก็จะมาถึงแล้วนะคะมันจะอยู่ด้านขวามือของเราเลี้ยวไปเลยค่ะมีไฟเลี้ยวนะคะเยอะเลยไม่มีสต็อปไซน์จอดรถตรงไหนดีฝั่งด้านนี้ดีกว่าไม่มีคนด้านนู้นค่อนข้างจะเยอะหน่อยตรงไหนดีเรามาผิดเลนได้แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ดีกว่าฝั่งด้านนู้นนี่ยังไม่มีคนจอดเยอะว่าจะจอดตรงไหนก็ได้โอเคป่ะแล้วเข้าไปข้างในกันเลยค่ะตอนนี้ต้องจอดรถแล้วก็ถือของแล้วก็อุ้มโอจินด้วยนะป่ะเราเดินไปข้างในกันค่ะจอดรถแล้วนะข้างในเขาจะมีรถเข็นให้พร้อมไหมลูกพร้อมไหมครับพร้อมเที่ยวไหมครับพร้อมไปช้อปปิ้งไหมครับไปเจอกันข้างในเลยนะคะนี่คือห้างทาร์เก็ตอันนี้เป็นข้างนอกค่ะเขาจะมีอยู่ทั่วไปนะคะคล้ายบิ๊กซีโลตัสบ้านเราก็มาถึงข้างในทาร์เก็ตแล้วของเล่นเยอะเลยเอาของเล่นไหมครับของเล่นคือจริงๆแล้ววันนี้เราตั้งใจจะมาหาหนังสือให้โอจินนะคะเรากำลังดูว่าหนังสืออยู่ตรงไหนของเล่นเยอะมากเราต้องเดินหาหนังสือก่อนนะคะเจอแล้วหนังสือเด็กแต่เราต้องเลือกก่อนว่าเล่มไหนมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเล่มละ100กว่าบาทช้อปปิ้งสนุกไหมช้อปปิ้งสนุกไหมลูกนี่ต้องห่างนะคะต้องยืนห่างค่ะตอนนี้เราก็ซื้อของแล้วก็จ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราซื้อของหมดไป200กว่าดอลลาร์นะคะแต่ว่าก็ได้ของเยอะมากเลยค่ะทั้งของกินของใช้นะอันนี้ก็เข็นโอจินกับรถนะคะโอ้ยแอบหนักนิดนึงได้ของเต็มเลยค่ะโอจินก็เป็นเด็กดีนะไม่งองแงวันนี้โอจินครับช้อปปิ้งสนุกไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะขนของเสร็จรถเนาะเรามาถึงรถแล้วI'm not afraid to die.
直到看